รายการ Well Life อยากให้คุณผู้ฟังอายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับ Wellness and Life Extension นะครับเป็นเป้าประสงค์ที่เรามาพูดคุยกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับวันนี้แกงอ่อมมีเรื่องมาชวนพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของการบำรุงสมองหลายคนคงตระหนักดีครับว่าสมองของเราเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งทุกวันนี้สมองไม่เคยได้หยุดหย่อนสมองต้องทำงานตลอดเวลาและถึงแม้เราต้องการจะให้สมองหยุดพักผ่อนนะครับสมองก็ยังต้องทำงานในวันที่เราต้องหลับนอนในวันที่เราเหนื่อยล้าในวันที่เราหมดพลังใจหรือในวันที่เราแทบจะไม่อยากสื่อสารกับโลกภายนอกเลยสมองของเราเนี่ยก็ยังทำงานอยู่เซลล์ประสาทยังทำหน้าที่พูดคุยเชื่อมโยงจดจำรายละเอียดต่างๆอยู่และเมื่อเราต้องการความทรงจำต่างๆก็จะถูกเรียกกลับมาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสมองนั่นคือเราจำเป็นที่จะต้องประคับประคองและบำรุงให้สมองทำงานได้ถูกต้องถูกใจและเรามีวิธีการบำรุงสมองอยู่มากมายหลายประเภทหลายวิธีนะครับซึ่งวิธีที่ทุกคนมักจะนึกถึงแล้วก็ทำได้ง่ายนั่นก็คือการบำรุงสมองด้วยการรับประทานอาหารที่ได้รับวิตามินได้รับแร่ธาตุแล้วก็ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของระบบประสาทสมองและไขสันหลังทำไมถึงบอกว่าระบบประสาทเนื่องจากว่าสมองไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวสมองต้องทำหน้าที่ควบคู่ไปกับการทำงานของไขสันหลังควบคู่ไปกับการทำงานของเส้นประสาทและควบคู่ไปกับการทำงานของใยประสาทและเซลล์ประสาทรับสัมผัสที่อยู่ที่อวัยวะต่างๆยกตัวอย่างเช่นอวัยวะรับสัมผัสก็อาจจะเป็นเรื่องของผิวหนังที่มีเซลล์ประสาทรับสัมผัสอยู่ที่ดวงตาก็มีเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการรับสัญญาณแสงที่หูก็มีเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการรับประสาทสัมผัสเรื่องของเสียงและอวัยวะภายในก็อาจจะมีเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะชวนพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะบำรุงสมองและเราสามารถที่จะบำรุงแบบที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะและคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูแลสมองคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของ Well Life Entertain You by 666 Radio นะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มช่วงที่แล้วได้เกริ่นถึงความสำคัญของสมองแล้วนะครับว่ามนุษย์เราทุกคนจำเป็นต้องมีสมองและการทำงานของสมองก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวจะต้องมีการเชื่อมโยงประสานสั่งการกับไขสันหลังและเซลล์ประสาทต่างๆรวมถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำงานสอดประสานกันเป็นอย่างดีนะครับการทำงานของสมองนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกับระบบของการไหลเวียนโลหิตเส้นเลือดก็ต้องนำส่งสารอาหารให้กับสมองด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเลือดหรือสารเคมีทุกอย่างในเส้นเลือดเนี่ยจะสามารถนำส่งสมองได้ทั้งหมดสมองก็จะมีเรื่องของประตูเรื่องของเนื้อเยื่อที่คอยกั้นที่คอยเลือกว่าจะให้สารอะไรบ้างเข้าสู่สมองนะครับท่านผู้ฟังที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ก็อาจจะคงคุ้นเคยกับคำศัพท์เรียกว่า blood brain barrier นะครับนั่นก็คือเป็นเยื่อกั้นที่จะคอยบอกว่าเซลล์ไหนที่เข้าได้สารอาหารไหนที่เข้าได้ในสมองไม่ใช่ว่าเรากินทุกอย่างเนี่ยมันจะวิ่งไปในสมองหมดไม่ใช่ว่าสารเคมีที่เรากินไปกับอาหารเนี่ยมันจะนำส่งให้กับเซลล์สมองทั้งหมดบางอย่างมันไม่ดีกับสมองเนี่ยธรรมชาติเขาก็สร้างเยื่อกั้นเนี่ยมาเป็นอย่างดีก็จะไม่ให้สารพวกนี้เข้าไปในสมองได้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะเข้าสมองเนี่ยมีการเลือกเป็นอย่างดีว่ามันเป็นประโยชน์กับสมองในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองเนี่ยปัจจัยหลักๆที่อยากจะชวนพูดคุยว่ามันมีผลในการสร้างเสริมสุขภาพของสมองส่งเสริมการทำงานของสมองเนี่ยมันก็จะมีตัวย่ออยู่เขาบอกว่าออ่างอยู่4ตัวนะครับก็คือ4อเป็นต้นนะครับซึ่งอแรกเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับออาหารซึ่งเราพูดคุยกันแล้วเวลาที่คุณผู้ฟังรับประทานอาหารอย่างเช่นตอนนี้กำลังรับประทานอาหารเย็นบางท่านนะครับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการย่อยที่ลำไส้เล็กหลังจากนั้นก็จะดูดซึมเข้าไปผ่านผนังลำไส้เล็กแล้วก็ไปสู่กระแสเลือดไปที่ตับตับก็ไปที่หัวใจแล้วก็สูบฉีดไปทั่วร่างกายซึ่งบางส่วนก็จะไปที่สมองนั่นหมายความว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารที่เป็นประโยช
เรารับประทานผักผลไม้เยอะๆเราก็จะได้รับวิตามินแร่ธาตุแล้วสารอาหารที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มันก็จะวิ่งไปกับกระแสเลือดแล้วก็นำส่งไปให้กับสมองดังนั้นโรคเรื้อรังทั้งหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทก็มักจะมีความผูกพันมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากระบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของไขมันเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อคือโรคที่ทำเองโรคเมตาบอลิซึมโรคกินเยอะหรือว่าโรคที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไขมันต่างๆเนี่ยทั้งหลายพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดภาวะความเสื่อมของสมองด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเรื่องของอาหารมีผลต่อการทำงานของสมองมีผลต่อการบำรุงหรือเกิดเป็นความเสี่ยงของสมองก็ขึ้นอยู่กับออร่าคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับวันนี้ชวนพูดคุยถึงการทำงานของสมองแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราปรับโดยใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยถ้าเราได้อาหารดีเราก็จะสามารถนำส่งสิ่งดีๆนำส่งสารเคมีดีๆให้กับสมองให้ได้ทำงานอย่างถูกต้องสมดุลแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ในภาวะที่เราอายุยืนมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2ที่อยากจะชวนพูดคุยในยกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอากาศอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องสูดดมเอาอากาศเข้าไปในปอดแต่อากาศที่มนุษย์เราจำเป็นที่จะต้องเอาเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ควรเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มีออกซิเจนอยู่ตราบใดที่เรายังอยู่ในสภาวะอากาศที่บริสุทธิ์คุณผู้ฟังก็ยังเชื่อมั่นว่าร่างกายของเรายังสามารถทำงานได้แต่อย่างไรก็ตามในบางสภาวะเช่นสภาวะที่เราอยู่ในพื้นที่ที่อากาศอาจจะไม่บริสุทธิ์อากาศมีมลพิษอากาศมีควันดำอากาศมี PM 2.5 คุ้นใช่ไหมครับมันคือสภาวะในทุกวันนี้ครับบนถนนอยู่ในเมืองใหญ่มักจะมีควันมีไอเสียมีฝุ่นต่างๆเยอะมากมายเลยครับซึ่งอากาศในเมืองใหญ่เนี่ยมักจะเป็นอากาศที่มีสารมลพิษปนเปื้อนอยู่ด้วยซึ่งมลพิษเนี่ยเป็นตัวร้ายมากครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อประสาทโดยเฉพาะสมองเนื้อเยื่อประสาทของเด็กที่กำลังโตเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นผงเชิงลบที่ชัดเจนมากๆเมื่อเทียบกับคนผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าสมองของเด็กเนี่ยกำลังมีการพัฒนากำลังเจริญเติบโตเป็นการสร้างไซแนปเป็นการเชื่อมโยงกันสมองส่วนต่างๆเนี่ยกำลังอยู่ดีๆแล้วปรากฏว่าได้รับสารพิษเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้น2-3วันแล้วหายไปแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสมองเด็กเนี่ยเกิดตลอดไปนั่นหมายความว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงยากมากพอโครงสร้างสมองผิดปกติก็จะทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บโรคเรื้อรังซึ่งอาจจะแก้ไขไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยทั่วโลกกังวลมากเพราะว่ามลพิษที่มากับอากาศทุกวันนี้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากมลพิษที่มากับอากาศแล้วนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการในปัจจุบันก็คืออากาศที่มันร้อนมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับว่าเวลาที่อากาศร้อนจัดๆเนี่ยเราก็คิดไม่ค่อยออกเราก็อาจจะหงุดหงิดง่ายแล้วก็คิดทำงานไม่ค่อยกระฉับกระเฉงทำงานก็รู้สึกว่าไม่ได้มีสมาธิตัดสินใจก็ยากดังนั้นอากาศที่ร้อนมากเกินไปหรือเย็นมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อการทำงานของสมองมนุษย์ด้วยอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของภาวะขาดออกซิเจนบางทีเราอยู่ในห้องหับที่มันอากาศไม่ถ่ายเทหรืออยู่ในสภาวะที่ทำให้สมองขาดออกซิเจนได้ดังนั้นลองตรวจสอบดูนะครับว่าสถานที่ทำงานของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากไหมบางคนต้องทำงานในที่ลึกหรืออยู่ในห้องแคบหรือบางคนต้องเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจจะมีแก๊สพิษที่เกี่ยวข้องหรือในสภาวะที่แก๊สออกซิเจนน้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อการทำงานของสมองซึ่งเขาอาจจะบอกว่าเป็นสภาวะไฮโปกเซียก็คือสภาวะออกซิเจนน้อยนะครับอากาศไม่มีหายใจเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากว่าอากาศมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเราต้องเลือกอากาศที่ดีอากาศที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสมองนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับวันนี้ชวนพูดคุยถึงการทำงานของสมองและปัจจัยต่างๆที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้สมองทำงานได้ถูก
ต้องเหมาะสมแล้วก็อยู่ในสมดุลไม่ได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับพูดไปแล้ว2ปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของอากาศนะครับอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเราต้องทานอาหารทุกวันใช่ไหมครับอาหารแต่ละมื้อเครื่องดื่มที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยก็มีผลเพราะว่านำส่งสารเคมีสารอาหารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเนื้อเยื่อร่างกายแล้วก็เนื้อเยื่อสมองดังนั้นเราก็ต้องเลือกสารอาหารที่เป็นประโยชน์เลือกอาหารที่ไม่ได้มีเรื่องของไขมันที่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะไปทำลายสมองและที่สำคัญนะครับก็ควรเลือกอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องดื่มต่างๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ควรเลือกที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้โอ้อวดเกินจริงแล้วก็มีกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือนะครับมีหน่วยงานที่รับรองได้นะครับปัจจัยที่3ที่อยากจะชวนพูดคุยในช่วงนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์ก็มีผลต่อการทำงานของสมองเห็นไหมครับว่าวันไหนเราอารมณ์ดีวันไหนเรารู้สึกมีความสุขวันไหนที่จิตใจเบิกบานนะครับสมองเราก็จะกระปี้กระเป๋าคิดอะไรก็รู้สึกว่าเออมันไวแล้วก็คิดแล้วคมมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเราไม่ได้ขุ่นมัวเราก็จะทำงานได้ดีสมองของเราก็พร้อมที่จะเปิดรับไอเดียใหม่ๆที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งหากในทางตนกันข้ามเราอยู่ในสภาวะที่เกิดความกังวลเกิดความเครียดเกิดความไม่สบายใจอยู่ในสภาวะที่ตระหนกแล้วก็กลัวไม่ปลอดภัยการทำงานของสมองก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนให้เราอยู่ในสภาวะที่พร้อมในการที่จะทำงานไม่สามารถที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ด้วยความที่เกิดความกังวลเกิดความเครียดอย่างต่อเนื่องเกิดทุกวันโดยที่ระดับปริมาณของความเครียดสะสมหรือว่าความกังวลสะสมเนี่ยไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยซึ่งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันมีผลต่อการทำงานของสมองเหมือนกับตื่นขึ้นมาในแต่ละวันก็ยังอยู่ในภาวะความกังวลความเครียดอยู่สะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลทางลบดังนั้นการรู้เท่าทันอารมณ์การปรับอารมณ์การทำให้อารมณ์ของเราอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางมีความสมดุลไม่กระตุกกระตากไม่เศร้าหรือไม่สุขจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยสามารถทำงานได้และที่สำคัญนะครับกระบวนการในการทำความเข้าใจอารมณ์การจับอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ว่าทำยากนะครับกับการจับอารมณ์ของเราเพราะว่าอารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราสามารถจับอารมณ์ได้สามารถปรับอารมณ์ได้สามารถทำความเข้าใจกับอารมณ์ได้ก็จะทำให้การทำงานของสมองเรานั้นเกิดประสิทธิภาพและเราสามารถที่จะบังคับบัญชาสมองของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ชวนพูดคุยเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองซึ่งอยากจะแนะนำเรื่องของปัจจัย 4 อ 4 อ เนี่ยเป็นเพียงการสรุปสั้นๆนะครับแต่ว่าเรื่องของสมองนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ของอวัยวะที่ยังมหัศจรรย์อยู่จวบจนปัจจุบันนะครับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยาศาสตร์หรือ neuroscienceก็ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบหรือว่ามีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพราะว่ามนุษย์เรายังไม่สามารถที่จะค้นหาคำตอบของสมองได้ภายใต้ข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ภายใต้ข้อจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจสมองเลยดีทีเดียวนะครับวันนี้เราเลยต้องพูดคุยว่าถ้าหากเราจะสรุปสั้นๆเป็นปัจจัย4 อมีอะไรบ้างอที่1พูดไปแล้วก็เรื่องของอาหารอที่2ก็คือเรื่องของอากาศอที่3ก็คือเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้มาพูดคุยถึงอที่4นั่นก็คือออกกำลังกายครับการออกกำลังกายมีผลต่อระบบการทำงานของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดคุณผู้ฟังคงเข้าใจดีว่าการออกกำลังกายเนี่ยนอกเหนือจากการสร้างความเข้มแข็งการสร้างมวลกล้ามเนื้อการกระตุ้นการทำงานของเส้นเอ็นเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะสามารถสอดประสานสัมพันธ์แล้วก็เกิดการขยายขนาดของเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเกิดความทนทานของร่างกายแล้วระบบการทำงานของร่างกายในอวัยวะอื่นๆก็ได้รับอานิสงส์ผลเชิงบวกเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต
ถ้าระบบเลือดดีหัวใจดีระบบการทำงานของสมองและไขสันหลังระบบประสาทต่างๆก็จะดีตามไปด้วยอย่างที่บอกตอนแรกครับถ้าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดและหัวใจก็มักจะส่งผลต่อเนื่องทำให้สมองทำงานได้ผิดปกติด้วยการถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นไขมันในเลือดสูงก็จะมีโรคระบบประสาทตามมาดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อป้องกันอาการโรคป้องกันโรคเรื้อรังที่อันตรายเกี่ยวข้องกับระบบประสาทซึ่งเราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นทีนี้การออกกำลังกายก็สามารถแบ่งออกได้ในหลายช่วงวัยนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยการออกกำลังกายในเด็กนี่มีความสำคัญมากๆเนื่องจากว่าอย่างที่ผมพูดคุยในช่วงแรกๆบอกว่าในช่วงที่เป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ขณะที่เรากำลังแบบโอ้เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยสมองกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากว่าจำนวนเซลล์ประสาทก็เพิ่มมากขึ้นตอนที่เป็นเด็กหลังจากคลอดเนี่ยเซลล์ประสาทก็จะถูกสร้างเพิ่มมากขึ้นเกิดการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทต่างๆเกิดจากการสร้างไซแนปส์ไซแนปส์เนี่ยก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างเซลล์ประสาทนอกเหนือจากนั้นถ้าสมองสร้างเซลล์ประสาทขึ้นมาเยอะๆการที่สมองเลือกรับปรับใช้ในบางส่วนก็อาจจะทำลายส่วนที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอาจจะเกิดการทำลายเซลล์ประสาทให้ตายลงไปแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้สมองเนี่ยมันมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสมองของแต่ละคนซึ่งสิ่งที่จะบอกว่าสมองของแต่ละคนเนี่ยต้องการใช้ส่วนนั้นต้องการใช้ส่วนนี้สมองเราก็ต้องถูกกระตุ้นต้องมีการทำงานต้องมีการทำกิจกรรมต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยยังคงระบบประสาทที่สามารถสอดประสานเป็นเครือข่ายกันได้เมื่อเราโตขึ้นสเต็มเซลล์ในสมองของเราเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันการกระตุ้นด้วยกลิ่นการกระตุ้นด้วยการออกกำลังกายการกระตุ้นด้วยการเข้าสังคมจึงเป็นการกระตุ้นสมองได้อีกทางนะครับซึ่งเขามีงานวิจัยครับว่าถ้าเผื่อหนูนะครับออกกำลังกายโดยการวิ่งวิ่งบนลู่วิ่งนี่แหละครับเปรียบเทียบกับหนูที่อยู่ในกรงเฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะค้นพบว่าหนูที่ออกกำลังกายเนี่ยมีจำนวนเซลล์ประสาทที่มากขึ้นมีสเต็มเซลล์ในสมองเนี่ยที่มันทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของร่างกายอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำคัญของการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับสมองทำให้สมองทำงานได้เต็มที่และก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของสมองครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Well Life Entertain You by 666 Radio นะครับวิทยุขอนแก่นรับฟังได้ที่ 90.75 FM วิทยุ101รับฟังได้ที่101 FM อยู่กับแกงอ่อมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ 1:00 ถึง 3:00 ชั่วโมงนี้จะจบลงแล้วนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆที่แกงอ่อมมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มีสาระที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองได้วันนี้เรานำเสนอถึงปัจจัย 4 อ.อที่1ก็คืออาหารนะครับอที่2ก็คืออากาศอที่3ก็คืออารมณ์อที่4เพิ่งจบไปก็คือเรื่องของออกกำลังกายนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับสิ่งที่คุณผู้ฟังสามารถปรับได้ในชีวิตประจำวันในวิถีชีวิตในกิจวัตรในแต่ละวันเนี่ยก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็เพิ่มปริมาณของพืชผักผลไม้อยู่ในสภาวะอารมณ์อยู่การจัดการอารมณ์ลดภาวะความเครียดความกังวลต่างๆรวมถึงอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ออกแบบสภาพแวดล้อมได้ถ้าหากออกแบบไม่ได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสภาวะความเป็นเมืองที่มีมลพิษอยู่ในอากาศค่อนข้างเยอะข้อที่4ที่เราพูดถึงก็คืออยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้หาเวลาออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและที่สำคัญก็จะส่งผลดีทำให้สมองทำงานได้เฉียบคมทำให้สมองเนี่ยสามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับวันนี้เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับกับรายการ Well Life คุณผู้ฟังกลับมาพบกับแกงอ่อมได้ใหม่ในวันจันทร์เวลา 1:00 ถึง 3:00 สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ